ฝากขังกำนันนกเครียดไม่ยอมกินข้าวบิ๊กโจ๊กเตรียมเรียก25ตำรวจสอบปากคำทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบนำตัวกำนันนกไปขออำนาจศาลอาญารัชดาพิเศษฝากขังผัดแรกพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากพฤติการมีความรุนแรงและด้วยอิทธิพลเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานกำนันนกเดินก้มหน้าสีหน้าเครียดไม่ยอมตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนและไม่ยอมทานข้าวเช้าที่ตำรวจนำไปให้ในห้องขังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าวันนี้มอบหมายให้ชุดทำงานเรียกตัวตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด25นายมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7โดยจะเป็นการสอบปากคำอย่างละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าใครทำอะไรอย่างไรบ้างรวมถึงใครเป็นคนถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดและพากำนันนกหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุซึ่งคาดว่าจากการสอบปากคำตำรวจทั้งหมดในวันนี้จะสามารถบอกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ที่เป็นผู้ทำลายหลักฐานมีอะไรครับ